คณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภานำโดยพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ประธานคณะกรรมาการและคณะลงพื้นที่ไปที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกออร,รมนนะครับเพื่อศึกษาดูงานรับฟังบรรยายสรุปและและแกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยมีพลเอกธนนัท ยังเฟื่องนนเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้การต้อนรับนะครับซึ่งพลเอกบุญสร้างก็กล่าวนะครับว่ากอาราาอรมนถือเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญมีหน้าที่ดูแลรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด ในการดำเนินการในห่วงแรกก็คือปี2561ถึง2565ซึ่งผลการดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกอรมนก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเนี่ยนะครับสามารถกับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแล้วก็แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสําหรับประเด็นความมั่นคงตลอดจนแผนตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก็ได้กําหนดเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กําหนดไว้แล้วนี่นะครับ แต่ว่าอย่ารก็ตามในปี2,566เนี่ยนะครับก็ถือเป็นปีแรกในห่วงที่2ของการกับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งในปี2,570 ปัญหาต่างๆจะต้องลดระดับลงไปจนไม่สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศตามที่กำหนดไว้ว่าปัญหาเก่าหมดไปปัญหาใหม่ไม่เกิดนะครับจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนย่อยที่1และที่2ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงให้บรรลุผลสำริ์ที่เป็นรูปธรรมการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขซึ่งปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับให้มีความมั่นคงแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดการปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นและเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับ